ึงสองคนถึงน้องเจกับน้องจ๋าเนี่ยเจอกันครั้งแรกที่ไหนครับเจอกันครั้งแรกที่สุดนะครับบุเพอาละวาดที่ไหนนะครับหลายคนอยากรู้นะครับที่ไหนครับเจอกันที่ไหนครั้งแรกอาจจะบอกตอบแทนได้ครับบอกอะไรที่เขื่อนแม่งับครับอ๋อเจอกันที่เขื่อนแม่งับที่เติร์กปักกันที่เขื่อนครับเพราะฉะนั้นความภาคภูมิมั่นคงแข็งแรงเหมือนเพื่อนนะครับและก็ถาวรตลอดไปนะครับถามที่อยากถามเจ้าสาวว่าวันนี้ทำไมถึงมีวันนี้เกิดขึ้นน้องจ๋ามีความประทับใจในตัวนุ่มเจ็ดอย่างไรพ่อถึงมีวันนี้ขอบคุณมากที่ดูแลดีค่ะดูแลดีดูแลในทุกเรื่องนะเจ้าแล้วก็เรื่องไรพ่อหมายความว่าดูแลเอาแต่ใจนะเจ้าครับผมดูแลดีนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ไปก็ดูแลดีๆกันแล้วกันนะครับเอาละครับตั้งหนุ่มเจงห้องนะครับมีความประทับใจในตัวน้องจ่าประการใดห้องเชิญครับขอบคุณเดี๋ยวทุกคนดูแลนะครับพยายามจะดูแลต่อไปด้วยประทับใจตรงที่ยกขึ้นเป็นคนดูแลนะครับครับและนะครับหลังจากที่ป้ากับครั้งแรกที่แม่งับแล้วมาถึงวันนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับหนุ่มเจ๋งครับระยะเวลาเท่าไหร่จนถึงวันนี้พอจะจำได้ไหมครับนี่ปีเวลาความสูงแต่แล้วนะครับกี่ปีแล้วครับน่าจะ 4-5 ปีแล้วครับอ๋อประมาณ 4-5 ปีนะครับผ่านมาแน่นอนไม่เป็นไรครับผมหลังจากที่ดูใจกันมาถึงระยะเวลา 4-5 ปีต่อมาถึงวันนี้ครับและพี่น้องท่านผู้เกียรติครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคู่บ่าวสาวและจะมีเพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นในชีวิตของคู่นะครับก็มีเป็นครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้เกียรติพี่น้องให้ฟังเป็นคู่ร้องเพลงก่อนครับทุกคนของเราหนึ่งคนถูกสอยไปแล้วครับในปีนี้คือทุกคนผมถูกสอยไปแล้ว2ท่านเหลืออีก10กว่าคนนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อผ่านเด็กไปได้นะครับคนนะครับนิสัยใจคอบางอย่างที่เราเคยทำนะครับสำหรับตัวเราเองนะจะต้องจับยั้งว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีกับเจ้าสาวหรือไม่และหรือเจ้าสาวก็ยืนยันว่านิสัยต่างๆที่เราเคยของตัวเองนั้นมันจะเป็นที่ยอมรับของเจ้าบ่าวได้หรือไม่ก็คือว่าทั้งคู่ต้องปรับนะครับปรับมุมมองของแต่ละคนนะให้เข้าหากันเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะอวยพรคู่บ่าวสาวให้เขาถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะครับมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพูดคุยกันอดทนให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณมากครับแล้วก็พี่ใหญ่คุณมีเกียรติแล้วก็คุณเพื่อนพี่มาทุกคนมาวันนี้เยอะมากผมรู้สึกปลื้มอย่างนี้ขอบคุณครับ